สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Pins TV นะครับวันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีประโยชน์อีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะเป็นจัดเสมือนโปรแกรมสามัญประจำเครื่องก็ว่าได้นะฮะทุกเครื่องถ้ามีก็ยิ่งดีนะครับไว้สำหรับแปลงไฟล์ต่างๆโปรแกรมที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือโปรแกรม Format Factory นะครับซึ่งผมจะมาสอนเป็นพาร์ทๆนะฮะสอนละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมนี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งแล้วก็การตั้งค่านิดๆหน่อยๆนะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเราเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะฮะเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับเราก็ทำการพิมพ์ใน Google นะฮะFormat Factory นะครับแล้วก็เราเลือกที่อันบนสุดนะฮะที่อยู่ในเว็บของ pcfreetime.com นะครับเป็นเว็บตรงนะครับแล้วก็กดที่เลือกนะฮะเลือกดาวน์โหลดอันใดอันหนึ่งนะฮะส่วนผมจะลองเลือกอันนี้นะครับเลือกเสร็จนะฮะตรงนี้ส่วนเสริมของเซิร์ชเราข้ามนะฮะกดข้ามนะครับโอเคเมื่อเด้งให้ดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดนะฮะโอเคหลังจากกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็รอนะครับซึ่งขนาดไฟล์ก็คือ45.4 นะฮะสำหรับเวอร์ชันณตอนนี้นะฮะตอนที่ผมดาวน์โหลดอยู่นะฮะเมื่อประจำวันที่18/12/2016นะก็คือเวอร์ชัน 4.0.0 นะครับซึ่งเวอร์ชั่นก่อนๆ ก็เหมือนกันนะฮะวิธีการใช้ต่างๆเหมือนกันเป๊ะๆนะฮะสามารถลงได้ทั้ง Windows แล้วก็อื่นๆนะครับถ้าใครจะอ่านในเว็บก็ภาษาไทยไม่มีนะครับโอเคตรงนี้เราก็กากบาทปิดได้นะฮะเราไม่ต้องไปใช้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็รอนะฮะรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับซึ่งถ้าใครขี้เกียจรอก็ข้ามกดข้ามคลิปได้นะฮะกดรอคลิปนะฮะก็เลยอีก1นาทีกว่าการดาวน์โหลดจะเร็วจะใช้อยู่ที่เน็ตนะฮะเน็ตผมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวอนาคตภายภาคหน้าสามารถอัปเกรดอินเทอร์เน็ตได้นะให้มันเร็วกว่านี้นะครับตรงนี้เราก็รอไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค60%กว่าแล้วโปรแกรมนี้ไม่ใช่เฉพาะแปลงไฟล์เท่านั้นนะฮะแต่สามารถที่จะตัดต่อ MP3 รวมคลิปอะไรก็แล้วแต่นะรวมวิดีโอรวมเสียงอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้นะฮะซึ่งหลายคนอาจจะทราบแค่เพียงแค่ว่าแปลงไฟล์ได้อย่างเดียวแต่ว่าโปรแกรมนี้ก็คือครอบจักรวาลจริงๆนะครับติดตั้งทีเนี่ยคุ้มเลยนะและที่สำคัญนะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับฟรี 100% นะครับสามารถอัปเดตตลอดนะฮะอนาคตอาจจะมีเวอร์ชันอัปเดตก็อัปเดตได้เรื่อยๆนะฮะโอเคนิดเดียวแล้ว90%โอเคหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราลองเปิดดูว่าหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมานะครับ
หน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการติดตั้งเลยนะฮะก็คือการคลิกซ้าย2ทีนะดับเบิลคลิกฮะดับเบิลคลิก2ทาย2ครั้งฮะคลิกซ้าย2ครั้งแล้วก็จะเข้าสู่ในโหมดของ install นะครับเวอร์ชันนี้ฮะ 4.0.0 นะครับเมื่อถึงตรงนี้นะฮะเราก็อย่าเพิ่งกด next นะฮะกดติ๊กออกก่อนนะครับเป็นเดี๋ยวจะได้ของแถมนะครับกดติ๊กอย่าให้มีเครื่องหมายผิดถูกนะฮะกดออกนะครับแล้วก็กด next นะครับตรงนี้เราก็เลือกที่จะติดตั้งในไดรฟ์ไหนนะส่วนผมก็ไดรฟ์ C ปกตินะครับผมก็กด install เลยนะครับส่วนใครจะไดรฟ์อื่นก็ตามสบายนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับแป๊บเดียวนะไม่ถึง1นาทีนะฮะโอเคถึงตรงนี้ก็กด close นะครับโอเคปิดไปตรงนี้ก็โปรแกรมเสริมนะฮะโอเคก็แล้วกันโอเคนะครับนี่ก็คือเสร็จสิ้นในการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะฮะเรามาลองเปิดดูหน้าตานะครับนี่ก็คือหน้าตาของไอ้เจ้าโปรแกรม Format Factory นะครับเรามาดูเกี่ยวกับไอคอนต่างๆนะฮะก่อนนะฮะก็คือเราสามารถที่จะแปลงทั้งวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นออดิโอนะฮะเป็นเสียงนะฮะแล้วก็เป็นพิกเจอร์นะฮะเป็นรูปภาพแล้วก็ทำอย่างอื่นๆนะฮะก็ได้นะครับตัดต่อวิดีโอเมนูนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเรียนพาร์ทต่อๆไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คือผมจะเสริมเกี่ยวกับการตั้งค่านิดหน่อยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนสกินได้นะครับสกินสีอะไรสีขาวสีชมพูนะครับหวานแหววนะฮะสีเหลืองนะครับสีต่างๆก็ได้สีแบล็กก็ได้ฮะส่วนผมก็เอาสีแบล็กก็แล้วกันนะฮะเอามืดๆนะครับโอเคหลังจากเสร็จการเลือกสกินนะฮะเราสามารถที่จะภาษาก็ได้นะเป็นถ้าเป็นภาษา default ภาษาดั้งเดิมก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนใครที่อ่านไม่ออกนะฮะงงฮะก็คือเราสามารถเลือกที่language นะฮะแล้วก็เราเลือกที่ลูกโลกนะฮะ select more language นะครับเป็นเลือกภาษาอื่นๆนะครับเมื่อคลิกเราสามารถเลือกที่เป็นภาษาไทยนะครับคลิกที่ภาษาไทยแล้วกดโอเคนะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับโอเคนี่ก็คือการเลือกภาษานะฮะโอเคเสร็จสิ้นแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวิธีใช้นิดหน่อยตรวจสอบรุ่นใหม่ก็บางคนอาจจะอยากอัปเดตก็ตรวจสอบดูว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังถ้าเวอร์ชันเก่าอยากจะได้ล่าสุดก็กดไปเลยนะฮะแต่ของผมเพิ่งดาวน์โหลดเมื่อกี้ก็คือเป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปแตะมันนะฮะหลังจากนั้นก็คืออันนี้เป็นโฟลเดอร์ปลายทางนะฮะไฟล์ที่จะคอนเวิร์ตเนี่ยก็คือจะเข้าสู่โฟลเดอร์นี้นะครับหลังจากนั้นเรามาดูที่ตัวเลือกนะฮะตัวเลือกนะครับตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์ปลายทางเราจะให้ไฟล์ที่เราฟอร์แมตไปตรงไหนนะฮะส่วนผมจะไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะฮะหาง่ายหน่อยนะครับเลือกที่เดสก์ท็อปแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคเสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหลังจากที่เราแปลงไฟล์แต่ละไฟล์เนี่ยจะให้ปิดคอมพิวเตอร์ไหมอันนี้ก็ผมแนะนำว่าอย่าปิดก็แล้วกันนะฮะไม่ต้องปิดดีกว่านะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่แปลงเสร็จนะฮะจะให้เปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์นั้นอยู่อัตโนมัติในผมกดติ๊กนะฮะถ้าสมมติว่าผมแปลงเสร็จก็จะเด้งโฟลเดอร์นั้นทันทีว่าอยู่ตรงไหนผมไม่ต้องไปหาในให้ยุ่งยากนะครับมันจะเปิดอัตโนมัตินะครับผมติ๊กอันนี้ไว้นะครับส่วนอันนี้เป็นเสียงนะครับการเมื่อเราคอนเวิร์ตเสร็จแปลงไฟล์เสร็จมันจะมีเสียงขึ้นมาเตือนนะฮะถ้
ถ้าใครไม่ได้อยากไม่มีเสียงก็ติ๊กออกติ๊กออกนะครับส่วนผมก็อยากให้มีเสียงนี่แหละดีแล้วจะได้รู้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบรุ่นใหม่นะฮะตรวจสอบอัตโนมัตินะถ้าสมมุติว่าออกเวอร์ชันใหม่เขาก็จะเตือนนะฮะโปรแกรมก็จะเตือนทันทีนะฮะส่วนผมก็รำคาญนะติ๊กออกนะฮะเดี๋ยวถ้าผมอยากจะอัปเดตเมื่อไหร่ผมก็ติ๊กวิธีใช้ตรงนี้อีกทีนะครับโอเคนะครับผมก็หลังจากตั้งค่าเป็นที่พอใจแล้วนะครับผมก็กด apply นะครับกดโอเคนะครับโอเคนี่ก็คือพาร์ทที่1นะครับก็คือการดาวน์โหลดการติดตั้งแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นนะฮะก็คือนิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากหัวข้อต่อไปก็คือการแปลงไฟล์แล้วก็การทำอื่นๆก็คือผมจะมีพาร์ทต่อไปนะฮะโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือสามารถถามได้ใต้ YouTube ผมนะครับโอเคครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย